เสียงเปลี่ยนไปมันเป็นสิ่งที่เราหลายคนเคยเจอแม้แต่นักร้องคนดังดูเอลตันจอห์นเป็นตัวอย่างเขายังสร้างความประทับใจให้ผู้ชมด้วยการแสดงของเขาแต่ใครก็ตามที่ติดตามงานเพลงของเขาจะรู้ว่าเสียงของเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราไม่ได้พูดถึงแค่การผ่าตัดในช่วงทศวรรษที่80แต่ยังพูดถึงวิวัฒนาการตามธรรมชาติของเส้นเสียงของเขาด้วยแล้วระบบเส้นเสียงทำงานอย่างไรเมื่ออากาศไหลผ่านเส้นเสียงมันจะสั่นสะเทือนและสร้างเสียงมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกล้ามเนื้อเส้นเสียงเส้นเอ็นเสียงและเยื่อเมือกป้องกันพวกมันทำงานกันเป็นทีมมาดูการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเสียงกันดีกว่าตอนคุณเริ่มเป็นวัยรุ่นถึงเวลาแห่งความเซอร์ไพรส์พร้อมกับเสียงแตกและเสียงแหลมที่แปลกๆแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดฮอร์โมนเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงกับเสียงของคุณในช่วงเวลานี้ในช่วงวัยรุ่นร่างกายของคุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสียงของคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงในเด็กผู้ชายสิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างอายุ12ถึง16ปีและในเด็กผู้หญิงอายุระหว่าง10ถึง14ปีก่อนเข้าสู่วัยรุ่นกล่องเสียงของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงในลำคอแต่เมื่อคุณเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมันจะเริ่มเติบโตและเคลื่อนตัวต่ำลงเส้นเสียงของคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันมันจะหนาขึ้นและขยายใหญ่ขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเสียงของคุณมาข้ามเวลากันหน่อยดีกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเสียงของเราอาจเปลี่ยนไปอีกครั้งแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนแม้จะผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วฮอร์โมนก็ยังรบกวนเสียงของคุณได้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งที่2ในเสียงของเราเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นกลไกเสียงก็มีอายุมากขึ้นพร้อมกับเรากล่องเสียงที่อยู่ในลำคอและระบบทางเดินหายใจที่ขับเคลื่อนเสียงของเราเริ่มแสดงสัญญาณของความชราข้อต่อของเสียงจะแข็งขึ้นแล้วกล้ามเนื้อพยุงเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อล่ะใช่พวกมันเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นคุณเคยฟังเสียงของตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆบ้างไหมคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนี่เป็นอาการที่พบบ่อยซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเมื่อคุณฟังเสียงบันทึกเสียงจะเดินทางผ่านอากาศและไปถึงหูของคุณผ่านการนำอากาศมันผ่านแก้วหูและกระดูกในหูชิ้นเล็กๆและกระตุ้นเส้นประสาทที่ส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณในที่สุดแต่ประเด็นก็คือเมื่อคุณพูดเสียงของคุณจะไปถึงหูชั้นในลักษณะที่แตกต่างออกไปบางส่วนยังคงผ่านการนำอากาศแต่ส่วนใหญ่จะเดินทางผ่านกระดูกกะโหลกศีรษะของคุณโดยตรงตัวนำกระดูกภายในนี้ช่วยเสียงของคุณมีคุณภาพที่ลึกและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้ยินตัวเองพูดดังนั้นเมื่อคุณฟังเสียงบันทึกมันอาจฟังดูบางลงและมีเสียงแหลมที่สูงกว่าซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยชอบนั่นไม่ใช่ทั้งหมดการได้ยินเสียงของตัวเองที่บันทึกไว้อาจทำให้คุณรู้สึกแปลกๆเพราะมันเหมือนการได้ยินเสียงตัวเองในเวอร์ชันใหม่การรับรู้ตนเองและเสียงจริงๆไม่ได้ตรงกันเสมอไปเสียงของคุณมีเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณความไม่ตรงกันนี้อาจทำให้คุณรู้สึกแปลกๆและมันทำให้คุณตระหนักว่าคนอื่นได้ยินเสียงที่แตกต่างกันมาตลอดการศึกษาที่ทำขึ้นในปี2005ขอให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเสียงให้คะแนนเสียงของตัวเองที่บันทึกไว้และน่าประหลาดใจผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะให้คะแนนเสียงที่บันทึกไว้ในเชิงลบมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินโดยแพทย์ดูเหมือนเราจะเป็นนักวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องเสียงของตัวเองเสียงมนุษย์คนแรกถูกบันทึกในฝรั่งเศสในปี1860มันเป็นเพลงโฟกฝรั่งเศสนาน10วินาทีการบันทึกเสียงพัฒนาไปไกลตั้งแต่นั้นมาการส่งข้อความเสียงการไลฟ์และการถอดเสียงที่รวมอยู่ในระบบคลาวด์กลายเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วด้วยการเพิ่มขึ้นของ AI เราจะได้เห็นความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างแน่นอนคุณรู้ไม่ว่าการร้องเพลงและการพูดใช้สมองคนละส่วนกันการร้องเพลงจะใช้สมองซีกขวาส่วนการพูดจะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าบางครั้งหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองและทำให้พูดไม่ได้แต่พวกเขายังสามารถร้องเพลงได้เอาล่ะเรามาพูดถึงซูเปอร์สตาร์กันบ้างเขาคือจิลเดรกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเสียงมนุษย์ที่ดังที่สุดเสียงกรีดของเธอสูงถึง149เดซิเบลดังเท่าคอนเสิร์ตของ AC/DC ในอีกด้านหนึ่งของสถิตินี้เรามีทีมสตอร์มเขาทำเสียงได้ต่ำที่สุดเสียงของเขาเบามากจนหูของเราไม่ได้ยินในการจับเสียงนี้ผู้เชี่ยวชาญต้องมีไมโครโฟนแบบพิเศษทีมยังมีช่วงเสียงที่น่าทึ่งอีกด้วย10ออกเทฟคุณเคยเป็นโรคกล่องเสียงอักเสบเลยพยายามจะพูดเสียงเบาๆหรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่แพทย์โซดสอนาซิกซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอและจมูกบอกว่าการกระซิบอาจทำให้เส้นเสียงของคุณแย่กว่าการพูดปกติแต่ลองฟังนี่ก่อนดร.โรเบิร์ตทีสตาตาลอฟ
แพทย์หูคอจมูกที่มีความเชี่ยวชาญและยังเป็นนักร้องโอเปร่าด้วยตัดสินใจทดสอบทฤษฎีเสียงกระซิบนี้เขารวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญและคัดเลือกคนมา100คนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานี้พวกเขาติดกล้องส่องใยแก้วนำแสงไว้ที่ลำคอและให้ผู้เข้าร่วมนับ 1-10 ตอนแรกให้ใช้เสียงปกติจากนั้นให้กระซิบแล้วพวกเขาพบอะไรในกลุ่มตัวอย่าง69คนการกระซิบทำให้เส้นเสียงของพวกเขาตึงเครียดมากขึ้นเหมือนพวกเขากำลังบีบเส้นเสียงให้แน่นขึ้นเพื่อสร้างเสียงที่เบาลงซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเส้นเสียงมากขึ้น 18% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและโชคดีสำหรับส่วนที่เหลือการกระซิบทำให้เส้นเสียงทำงานได้ง่ายกว่าดังนั้นแทนที่จะกระซิบถ้าคุณอยากคุยกับใครสักคนที่อยู่ข้างๆและไม่อยากให้ใครได้ยินการสนทนาของคุณอาจส่งข้อความแทนทีนี้พูดถึงการปกป้องเสียงไม่ต้องกังวลมีวิธีรักษาเส้นเสียงให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมแม้คุณจะอายุมากขึ้นก็ตามไลฟ์สไตล์มีบทบาทในเรื่องนี้ดังนั้นถึงเวลาที่ต้องพิจารณานิสัยบางอย่างของคุณการร้องเพลงหรืออ่านออกเสียงทุกวันสามารถช่วยให้เส้นเสียงของคุณได้ออกกำลังกายเพื่อชะลอกระบวนการเสื่อมตามวัยโอ้และอย่าลืมความสำคัญของการดื่มน้ำด้วยและเบาเสียงลงหน่อยถ้าคุณกำลังเล่นเกมหรือเชียร์กีฬาให้ระวังการตะโกนและการกรี๊ดดังๆเมื่อน่าส่งผลกับเสียงของคุณและทำให้แย่ลงได้ถ้าคุณต้องตะโกนให้ทำสั้นๆและระวังวอร์มอัพก่อนที่คุณจะไปสอนพูดหรือร้องเพลงให้ยืดกล้ามเนื้อคอและไหล่สักหน่อยและอย่าลืมฮัมเพลงเล็กน้อยหรือไล่เสียงต่างๆจากต่ำไปสูงทำตัวสบายๆถ้าสภาพอากาศไม่ดีถ้าคุณเสียงแหบจากไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่อย่ากดดันตัวเองอย่าทำอะไรแรงๆกับคอถ้าคุณมีน้ำมูกไหลหรือเป็นหวัดอย่าไปล้างคอตลอดเวลาให้จิบน้ำหรือยาแก้ไอสบายๆแทนสุดท้ายแบ่งเวลาให้คนอื่นพูดบ้างถ้าคุณต้องคุยเรื่องงานทั้งวันให้คนอื่นลองมาพูดดูบ้างให้เส้นเสียงของคุณได้พักสักหน่อยพวกมันต้องชอบแน่นอนอย่ากังวลถ้าเสียงของคุณเปลี่ยนไปตามวัยถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงคุณควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเสียงพวกเขาจะตรวจสอบเส้นเสียงของคุณและให้การรักษาคุณอาจได้รับการบำบัดฟื้นฟูเสียงโดยออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อทำให้เสียงของคุณแข็งแรงขึ้นหรือคุณอาจต้องใช้การผ่าตัดศัลยกรรมเส้นเสียงเพื่อจัดการกับอาการผิดปกติและถ้าเส้นเสียงของคุณต้องการการบำรุงการฉีดเส้นเสียงอาจช่วยได้มันจะช่วยเสียงของคุณดีขึ้นเล็กน้อยโอ้และเสียงของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนลายนิ้วมือของคุณเสียงก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีเสียงเหมือนคุณเป๊ะๆอย่าลืมว่าคุณคือคนพิเศษนะ